ดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับคุณครูสิรินภากำแหงนานะคะคุณครูสอนวิชาภาษาไทยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่4หรือ EP 4แล้วนั่นเองนะคะคลิปที่แล้วเราพูดถึงมาตราตัวสะกดนะคะจบไปแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างเข้าใจกันไหมคะเนาะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะแล้วก็ฝากเรื่องการคัดลายมือไว้ด้วยนะคะผลการคัดลายมือออกแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจ้งในไลน์กลุ่มเนาะว่าใครได้ลำดับที่เท่าไหร่นะคะวันนี้คุณครูจะมาเรียนนะคะพานักเรียนมาเรียนเกี่ยวกับคำที่มีรอเรือรอลิงนะคะเป็นพยัญชนะต้นนั่นเองนะคะมันคืออะไรมันเป็นยังไงแล้วมีความหมายว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยลุยความหมายของพยัญชนะต้นคือพยัญชนะตัวแรกที่ประสมกับสระทำให้อ่านออกเสียงแปลไปต่างๆเช่นโรงเรียนพยัญชนะต้นของพยางค์แรกโรงคือรอเรือเป็นต้นคำที่มีรอเรือนะคะเป็นพยัญชนะต้นนักเรียนจะต้องออกเสียงโดยการกระดกลิ้นนะคะเช่นคำว่ารวดเร็วรองรับโรงเรียนเรื่องราวเร่าร้อนร่มรื่นนะคะออกเสียงรอเรือให้ชัดเจนในคำที่มีรอเรือเป็นพยัญชนะต้นส่วนคำที่มีรอลิงเป็นพยัญชนะต้นนั้นนักเรียนให้ออกเสียงปกติเลยนะคะอ่านตามคุณครูนะคะโล่งเตียนเรียนแบบเส้นลวดลองดูชาวลาวเล่าเรื่องเป็นยังไงกันบ้างคะลองอ่านออกเสียงตามคุณครูเนาะการเขียนคำพยัญชนะต้นรอเรือรอลิงในการเขียนจะต้องรู้ความหมายของคำจึงจะสามารถเขียนได้ถูกต้องตามใจความที่ต้องการสื่อสารนะคะคำว่ารักนะคะคำว่ารักถ้าเขียนด้วยรอเรือจะมีความหมายว่าชอบอย่างผูกพันพร้อมด้วยความชื่นชมยินดีส่วนคำว่ารักนะคะเขียนด้วยรอลิงนั้นความหมายก็จะเปลี่ยนไปความหมายของคำว่ารักในที่นี้คือลอบทำในสิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะต่อมาคำว่ารุกซึ่งเขียนได้รอเรือนะคะความหมายของคำว่ารุกก็คือล่วงล้ำเข้าไปนะคะส่วนคำว่าลุกรอลิงนะคะเขียนด้วยรอลิงนะคะหมายความว่าเคลื่อนขึ้นจากท่านั่งหรือท่านอนนั่นเองนะคะถ้าเขียนด้วยรอเรือความหมายก็จะเป็นอีกอย่างนึงเนาะถ้าเขียนด้วยรอลิงความหมายก็จะเป็นอีกอย่างนึงนะคะนักเรียนคะเอาละค่ะนักเรียนเรามาอ่านบทร้อยกรองคำที่มีรอเรือรอลิงเป็นพยัญชนะต้นกันนะคะเดี๋ยวนักเรียนฝึกอ่านหลังจากที่ฟังคลิปจบแล้วก็ได้นะคะนักเรียนชอบล้อเลียนพื้นโล่งเตียนเลียนเรียบดีลีลาอย่ารอรีเราเริงรื่นลื่นล้มลงพวกเราเล่าเรื่องราวร้องเพลงราวคราวชมดงไปไร่วิ่งไหลหลงร้องเรียกเพื่อนเลือนลอยหายร่มโชยโรยกลิ่นอวนมาลีล้วนงามเรียงรายรื่นรมชมลวดลายวิไลลักษณ์น่ารักจริงของรักใครรอบรักลุกลนนักณลูกลิงเรือล่องร้องประวิงเหล่านักเกรงเร่งราวีรักเร่เล่ลมลวงดอกโรยร่วงปวงมาลีร่ำไรอาลัยมีมาโลมเราเราร้อนรนเรไรร้องจำเรียงลองไล่เลียงเสียงสับสนรูปร่างช่างชอบกลคนเรียบเรียงเลี่ยงแล้วเอ่ยเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับบทร้อยกรองนะคะที่มีรอเรือรอลิงเป็นพยัญชนะต้นนะคะฝึกบ่อยๆนะคะรักกับลักนะคะมีความหมายต่างกันเนาะถ้าเราออกเสียงไม่ถูกต้องความหมายอาจจะไม่ถูกต้องตามไปด้วยนะคะจากที่ได้อ่านบทร้อยกรองไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอ่านเขียนคล่องต้องฝึกฝนในหนังสือหลักภาษาของเรานะคะหลักภาษาของเราอยู่หน้าที่84นะคะคำที่มีพยัญชนะต้นขึ้นด้วยรอเรือก่อนนะคะรุ่งโรยรวดเร็วรวยรินร้อนรนรอนแรม
ร่าเริงรุกเร้ารูปร่างรื่นรมโรมรันนะคะมาดูคำที่มีลอลิงเป็นพยัญชนะต้นนะคะการออกเสียงให้อ่านปกติเลยนะคะไม่ต้องกระดกลิ้นเนาะลวดลายล่อลวงล่องลอยละเลยลาดเหลาลุกลนลุกลามลิงโลดลึกลับโลดลิ่วมาดูคำที่มีทั้งรอเรือเป็นพยัญชนะต้นและลอลิงนะคะเช่นคำว่าร้อยเล่ระลอกระรึกรุกล้ำลิ้นลับลงรักลดราล่วงรู้ลาโรงเลื่อนร้อนนะคะคุณครูกระดกลิ้นชัดเจนไปหน่อยนึงเนาะในนักเรียนก็ฝึกนะคะฝึกอ่านฝึกเขียนนะคะหน้านี้ด้วยนะคะหน้าที่84ในหลักภาษานะคะวันนี้คุณครูก็จะมีใบงานนะคะให้นักเรียนในคือใบงานที่5นะคะคือใบงานที่5ใบงานที่5นะคะเรื่องอ่านเขียนถูกรู้ความหมายนั่นเองนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องรอเรือรอลิงนะคะคำที่มีรอเรือรอลิงเป็นพยัญชนะต้นแล้วเราก็ออกเสียงให้ถูกต้องนั่นเองนะคะหลังจากที่ทำใบงานแล้วนะคะคุณครูขอฝากให้นักเรียนคัดคำศัพท์นะคะอ่านเขียนคล่องต้องฝึกฝนในหนังสือหลักภาษาที่เราอ่านกันไปเมื่อกี้นี้นะคะหน้าที่84นะคะลงในสมุดภาษาไทยโดยให้นักเรียนนะคะเขียนวันที่ด้วยให้คัดคำศัพท์นะคะที่เราอ่านไปเมื่อกี้นี้ค่ะนะคะลงในสมุดด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะแล้วเราเจอกันตอนเปิดเรียนนักเรียนจะต้องนำใบงานนะคะใบงานในวิชาภาษาไทยและสมุดภาษาไทยมาส่งด้วยนะคะวันนี้คุณครูก็มี2งานนะคะที่จะต้องฝากนักเรียนไว้ยังไงก็ให้นักเรียนทำใบงานให้คุณครูด้วยคัดคำศัพท์ด้วยจะได้ฝึกอ่านฝึกเขียนไปในตัวนะคะวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้าวันนี้คุณครูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ